ดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหุ่นวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะครับก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เมื่อวานผมก็รีวิวกับเจ้าตัว500ก็บินไปแล้วนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยผมก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับซึ่งผมจะลงไปในทาง Facebook เป็นคลิปสั้นๆนะครับก่อนส่งงานคือที่ผมบินเมื่อวานน่ะก็ยังคือไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะฮะก็มาปรับแต่งนิดนึงก็โอเคนะครับถ้าใครที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นนะครับเห็นคลิปสั้นๆก็บิน500นะครับกับวิทยุเรดิโอมาสเตอร์นะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกับหอลูกค้านะครับเป็นตัว380นะครับซึ่งอยู่ข้างหลังผมตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ผมได้มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วผมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะก็เดี๋ยวว่าจะมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆนะครับที่มันมีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของเฮดนะครับที่ลูกค้าบอกเกินๆมาแล้วก็คือมันก็จะวืบขึ้นวืบลงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องใบนี้พร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่รู้จักกันในเฟซนะครับใน Facebook แกะออกมาแล้วนะครับที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือเป็นวิทยุ 12K นะครับผมจำได้ว่าวิทยุตัวเนี้ยลูกค้าสั่งของผมไปนะครับเอาไปเซตกับเฮลิคอปเตอร์ของเขานะครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคือผมไม่ได้ทำให้นะลำเนี้ยผมคิดว่าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยครับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะฮะก็เดี๋ยวแกะเลยนะฮะเห็นเป็นสีเหลืองแล้วผมก็จำไม่ได้นะว่าลูกค้าสั่งกับผมหรือเปล่าลำเนี้ยเมื่อวานผมก็เจอลูกค้าคนหนึ่งทักมาพี่จำผมได้ไหมที่ผมซื้อฮอร์ดีวี505กับพี่ไปที่ผมไปหาพี่ที่บ้านผมบางทีผมก็จำไม่ได้นะฮะมันหลายคนนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้เป็นอัลไซเมอร์นะฮะแก่แล้ว เดี๋ยวลำนี้ผมจะเซตให้นิ่งๆเลยนะครับเอาแบบว่าบินง่ายๆนะครับไม่ใช่เป็นเฮดวันนะลำเนี้ยเป็นแบบกล่องเคบาร์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะอันที่เก็บเบสนะครับที่เก็บเบสเป็น380นะครับอันนี้เห็นแค่หางก็รู้แล้วว่าจะเป็น380แน่นอนเดี๋ยวถ้างานหมดแล้วเนี่ยผมจะมาทำตามสัญญานะครับที่ให้กับเพื่อนๆไว้นะครับในเรื่องของการฝึกเบสิกพื้นฐานการบินต่างๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มไล่นับหนึ่งกันใหม่เลยนะครับสำหรับใครที่กำลัง
มาฝึกนะครับฝึกฮอปฝึกบินฝึกที่จะเข้าขั้นไป 3D นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเก่าๆที่ผ่านมาผมก็เคยทำไปแล้วนะฮะแต่บางทีเพื่อนๆก็หาไม่เจอพี่เอกผมหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่นะครับส่วนคลิปเก่าๆที่ใครที่หาเจอก็ดูไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเอาตั้งแต่นับ0 1 2 3 4อะไรอย่างงี้เลยนะฮะโอเคแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูโดยรวมนะฮะเดี๋ยวผมแกะเบสก่อนไอ้ใบหางอยู่ในนี้แน่เลยใบหางผมว่าน่าจะต้องติดมากับเบสอ้าวใบหางไม่มีอ่ะมีแต่เบสนะฮะใบหางไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่อง 12K ตัวนี้ดูนะครับว่ามีใบหางมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีผมเดี๋ยวผมหาใส่ให้นะครับผมมีเพียบนะครับเพียบหน้าตาวิทยุ 12K ของฟูตบ้าจะเป็นแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับเจ้าตัว T6K นะฮะไม่มีแบตเหรออ๋อมีแต่ไม่ได้เสียบนะฮะเดี๋ยวเสียบแบตกันลบอยู่บนมันจะเป็นแง่งนะฮะโอเคติดแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างตัวที่ 6J เนี่ยก็คือดำจะอยู่ล่างแดงจะอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเริ่มมาเซตใหม่อันนี้คล้ายๆหน้าตาคล้ายๆกับ T4SG เลยนะเนี่ยเหมือนกันเลยไอเดนมี3น่าใช้นะราคาหมื่นต้นๆเองเบาดีด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระชับมือนะครับใช้ได้เลยแต่ตอนนี้ใบหางผมไม่รู้อยู่ไหนนะเดี๋ยวผมจะต้องหาใบหางก่อนนะฮะไม่มีเดี๋ยวผมจะเริ่มมาหาในกล่องนะครับว่าใบหางอยู่ในกล่องไหมนะฮะติดตามขอบการกระแทกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาใบหางใส่ให้นะครับผมมีเทียบนะครับอะไรของตัว380มีเยอะแยะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูโดยรวมนะครับของรีวิว380ลำนี้นะครับลักษณะโดยรวมตรงกิ๊บหางนะครับเฮ้ยมันฝืดจังเลยอ่ะไม่ฝืดละเดี๋ยวผมจะดูว่าตัวเซนเตอร์ฮับแกนเทลหางหลังมันคดหรือเปล่านะครับแกนเทลไม่คดนะครับแกนเทลไม่คดแล้วก็ตัวกิ๊บใบพัดคดไหมเดี๋ยวดูนะฮะกิ๊บใบพัดก็ไม่คดนะครับโอเคบูมไม่แตกไม่ร้าวนะครับแล้วก็แต่ว่าตรงเมนชาร์ปอะตรงเนี้ยมันเหมือนมันมีสนิมเกาะเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องมีการเอากระดาษทรายมาฝนนะครับตรงนี้หรือเปล่าที่มันฝืดๆไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องมาไล่เช็คดูเมนชาร์ปไม่คดนะครับก็เดี๋ยวผมใส่เบสแล้วก็เดี๋ยวว่าจะลองบินดูนะครับ
ก็เดี๋ยวยังไงสำหรับในคลิปหน้านะครับก็ติดตามรับชมกับเจ้ารีวิว380ลำนี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกับ380แล้วก็หลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกบินพื้นฐานนะครับจนไปถึง 3D นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทำลำนี้ก่อนนะครับยังไงก็ติดตามรับชมแล้วกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากลำนี้ไว้ด้วยนะครับกับ380 Review สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ